เทคนิคการคลายกล้ามเนื้อหน้าแข้งด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านค่ะแม่ค่ะแม่ครับโยค่ะแม่ค่ะพบกับพวกเราในรายการสาระ5นาทีสวัสดีค่ะแพรค่ะวันนี้มาพบกับรายการสาระ5นาทีนะคะวันนี้แพรจะมาสอนค่ะคลายกล้ามเนื้อหน้าแข้งง่ายๆค่ะเป็นการคลายกล้ามเนื้อหน้าแข้งด้วยมือหรือว่าด้วยอุปกรณ์ง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านนะคะบางครั้งการยืดหน้าแข้งเนี่ยบางทีมันจะค่อนข้างยืดออกยากหรือบางทีเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่ายืดไม่ค่อยถึงการคลายกล้ามเนื้อด้วยการนวดหรือการกดเนี่ยค่ะมันจะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้มากนะคะแข้งจะแบ่งเป็น2ด้านนะคะก็คือเป็นแข้งด้านในจะอยู่ตรงบริเวณด้านในตรงนี้อยู่ตรงร่องกล้ามกระดูกตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงบริเวณด้านหน้าหน้าแข้งตรงนี้ติดอยู่กับขอบกระดูกด้านหน้าแนวนี้ท่าแรกจะมากดกล้ามเนื้อแข้งด้านในก่อนนะคะกดใช้สันมือนะคะในการกดเข้าไปตามร่องกล้ามเนื้อตรงบริเวณนี้ใช้มือขวาก็ได้นะคะกดกล้ามเนื้อเข้าไปจะรู้สึกตึงตรงบริเวณที่กดนะคะเอาแค่รู้สึกตึงทนได้เอาแค่ประมาณถ้าเป็นความตึงให้คะแนนความตึงก็สักประมาณ6-7จาก10นะคะกดค้างไว้ประมาณ 15-20 วินาทีนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนจุดไปหลังทำจะต้องรู้สึกสบายขึ้นรู้สึกว่ากล้ามเนื้อคลายมากขึ้นนะคะถ้าหลังทำแล้วมีอาการระบมหรือว่าเจ็บมากขึ้นอันนี้แสดงว่าเรากดเจ็บเกินไปอาจจะต้องผ่อนแรงหรือว่าพักไปก่อนนะคะท่าที่2นะคะเป็นกดกล้ามเนื้อแข้งด้านในเหมือนกันค่ะและอันนี้เราจะใช้เป็นนิ้วมือกดนะคะใช้นิ้วโป้งกดตามแนวร่องกล้ามเนื้อเลยกดค้างไว้เหมือนกันค่ะ 15-20 วิหลักการเหมือนกันเลยหาจุดกดเจ็บจุดที่รู้สึกตึงแล้วเจ็บเอาแค่ประมาณเจ็บทนได้นะคะประมาณ 6-7 จาก10นะคะกดค้างไว้ประมาณ 15-20 วินาทีแล้วก็เลื่อนจุดไปเรื่อยๆเวลากดเราสามารถกดไล่ตั้งแต่ข้างบนจนมาถึงเหนือตาตุ่มด้านในได้เลยนะคะท่าที่3นะคะจะเป็นการแข้งด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะใช้นิ้วมือกดลงไปเลยค่ะกดไล่ไปตามขอบกระดูกค้างเหมือนกันค่ะน้ำหนึ่งถึงแล้วก็ค่อยๆไล่หรือถ้าใช้นิ้วเราไม่ค่อยถึงหรือรู้สึกว่านิ้วไม่ค่อยมีอาจจะใช้เป็นโรลเลอร์ก็ได้นะคะก็จะเป็นท่าแบบนี้เอากล้ามเนื้อหน้าแข้งลงไปนะคะแล้วก็กดบิดออกนิดนึงให้โดนกล้ามเนื้อนะกดค้างไว้15-20วิค่ะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปจบไปแล้วนะคะสำหรับการกดนวดด้วยตัวเองง่ายๆนะคะมันง่ายมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเลยค่ะหรือว่าใครมีเพื่อนอยู่ด้วยกันหรือว่าพี่น้องอยู่ด้วยกันก็ให้สามารถช่วยกันกดได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะถ้ารู้สึกว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ